อ๋อครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับสู่ People Playground นะผมกับวันนี้ก็เป็นวันที่ปกตินะผมไม่มีการแพร่เชื้อใดๆทั้งสิ้นนะผมเฮ้ยนายเป็นอะไรอ่ะนายจะกลายเป็นซอมบี้ไหมอ่ะโอ้ฉันก็แค่ไปเล่นการทำอาหารมาไม่รู้แค่เป็นการคุกกิ้งเองอ่ะโอ้แต่ฉันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอ่ะเฮ้ยนายเป็นไงไหมเนี่ยนายออกไปอย่าเพิ่งออกไปไหนอยู่กับฉันก่อนว้าเฮ้ยออกมาออกไปเอาละไอ้สองตัวนี้เนี่ยดูแนวทางน่าจะติดเชื้อตายกันไปทั้งสองคนเลยโอ้นั่นนี่ก็คือเป็นบอสของ Infectation นะผมท่านผู้ชมสามารถหาในเวิร์กช็อปของ People Playground มอดนี้ก็จะเน้นพวกซอมบี้เป็นหลักนะผมอย่างเช่นคุณจอนี่เนี่ยคนนี้มีชื่อว่าจอนะผมเป็นคนที่ใส่หน้ากากกันแก๊สนะผมกับปืนลูกซองของเขาซึ่งมีเสียงปืนที่เท่มากนะผมบะชงแล้วผมจะปืนทุกซองเขาก็แรงมากเลยแล้วผมดูนี่ครับแล้วเขาเนี่ยก็มีเพื่อนคู่ใจของเขาด้วยกับไฟโครนะผมแล้วก็มีปืนคู่ใจของเขาอีกเหมือนกันก็คือ AK-47 นะผมเป็นปืนโอ้ปืนเด้งหัวนะผมปืนเขาก็มีเสียงปืนที่แป๋วแหววนะผมเป็นปืนที่โอเคโอ้ขอโทษมากเลยขอโทษเอ้ยเขาจะตายกันง่ายหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเขาก็ถึบนะผมถึบมากแต่ถ้าโดนหัวเขาก็ตายนะผมเขาก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละนี่ก็คือมอสอินเฟคชันนะผมท่านผู้ชมเห็นจากภาพก็จะเป็นมอสที่เน้นกับซอมบี้เป็นหลักนะผมเป็นการแบบป้องกันคนจากซอมบี้นะผมน่ากลัวมากเลยนะผมนี่เริ่มประวัติศาสตร์กันดีกว่านะท่านผู้ชมซอมบี้เขาก็ให้มาประมาณ6แบบนะผม1 2 3 4ห้าและหกนะผมเป็นซอมบี้แต่ละตัวที่มีแบบอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนอะไรกันมากผมแต่ละตัวก็มีความหน้าตัวกันไปกันคนละแบบนะผมน่ากลัวมากท่านชมดูสิครับอีน่ากลัวมากผมแล้วตัวนี้ผมว่าน่ากลัวสุดมากเลยมันเป็นตัวจัมเปอร์นะท่านชมเราจะอธิบายมันตัวต่อตัวกันดีกว่าเลยผมเราเนี่ยจะเอาคุณไฟครอนะผมมาเป็นหน่วยสาธิตนะผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างพร้อมกับปืนคู่ใจของเขาก็คือ AK-17 นะผมทริกถือให้มันแบบเข้าท่าหน่อยและตัวแรกก็มีชื่อว่าบลายนะผมมันเป็นตัวที่ตาบอดนะผมแต่ว่ามีจิตวิทยาที่ดีนะผมตามที่เขาบอกนะผมเป็นการติดเชื้อระดับ4นะผมน่ากลัวมากเลยผมดูซิว่าคุณไฟครอจะทำไงนะผมในเมื่อมันกระโดดมาผมคุณไฟโครบอกเขาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะใช่ไหมครับออกมาคิดว่าผมมันกระโดดมาแล้วหรือว่าคุณเขาเนี่ยจะทำยังไงผมเฮ้ยออกไปออกไปเลยออกไปเลยเจ้าไม่ยินดีเจ้าไม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริเวณเก็บกักเชื้อโอเคผมตัวนี้ก็สลบในที่สุดนะผมไปตัวต่อไปกันดีกว่านะผมตัวต่อไปก็เป็นตัว infected นะผมอันนี้เป็นตัวติดเชื้อระดับ1นะผมก็บอกว่าจะมีเป็นผื่นนะผมกับมีการคันนิดหน่อยผมมีการปวดหัวเล็กน้อยผมก็คือเป็นแบบไปติดเชื้อมาจากการกัดนะผมการแบบหรือว่าการแตะต้องเชื้อโดยตรงนะผมก็คือเหมือนเริ่มกลายเป็นซอมบี้แล้วแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ยังเป็นคนอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของจอมเปอร์นะผมนี่เป็นตัวนี่นะผมเป็นตัวติดเชื้อระดับ4นะผมก็บอกว่าเป็นตัวที่มีน้ำหนักที่เบานะผมแล้วก็อาจจะเป็นเด็กหรือว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้นะผมแล้วมันเป็นตัวที่กระโดดด้วยครับผมมันมาแล้วกระโดดใช่ไหมกระโดดใช่ไหมนี่เฮดช็อตไปเลยอู้จะเข้ามากระโดดไซคิกใช่ไหมไม่ให้ออกทำไมไม่ให้ฉันกัดนายเลยกัดดีกว่าไม่ก็ต้องมอบหน้าที่ให้กับคุณจอนนะผมคุณจอนเขาจะมีปืนช็อตการของเขาแล้วผมเราจะมาอ่านรายละเอียดของปืนแต่โอ้ยจอนมือแข็งอ่ะไม่อยากหยิบปืนใช่ไหมสงสัยเขาแบบไม่อยากสู้กับซอมบี้อ่ะมั้งและนี่ก็คือนี่ครับผมจอห์นชอตยานก็บอกว่าเตรียมพร้อมสำหรับเศษกระสุนในหัวของคุณเท่ไหมท่านผู้ชมตัวต่อไปเป็นตัวติดเชื้อระดับ5ครับผมเขาบอกว่าเป็นตัวดาร์กเซียร์ครับผมเขาบอกว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยกัดคนนะผมเขาบอกว่าอาจบางทีอาจจะสามารถช่วยพาคนออกจากในเหตุการณ์ร้ายๆก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเขาโดนแสงแดดเนี่ยเขาก็จะตายครับผมไม่มีใครที่รู้ว่าไอตัวดาร์กเซียร์นี่เนี่ยมีจุดหมายเพื่อทำอะไรนะผมแต่ว่า
มันก็เป็นผู้ติดเชื้อเหมือนกันแหละแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจผมเราจะฆ่ามันฆ่าเหมือนใน Resident Evil เลยนี่ในที่สุดดาร์กเซียก็ได้สลบลงครับผมนี่น่ากลัวมากเลยดาร์กเซียนะกับไอตัวดาร์กเซียต่อไปก็เป็นตัวนี้ผมซอมบี้ฟิเคเต็ดนะผมก็คืออันนี้เป็นตัวที่ติดเชื้อระดับ2และติดเชื้อมาประมาณ3วันนะผมเขาบอกว่าจะมีนี่ผมก็เริ่มมีแบบอาการที่มันหนักขึ้นนะผมเฮ้ยนายติดเชื้อใช่ไหมอ๋อไม่เลยฉันไม่ได้ติดอ่ะก็แบบเป็นแบบอะไรที่แบบชิวๆมากอ่ะโอ้ชิวๆเลยเลือดเต็มนายหมดแล้วแต่มันคือซอสมะเขือเทศอ่ะซอสมะเขือเทศอะไรนายมีซอสมะเขือเทศแล้วปวดหัวด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยบองนี่เป็นไงครับคุณจอนนะผมถึงกับเขาถึงกับมือสั่นกลัวเลยนะผมโอ้โหแต่คุณจอนสงสัยเขาสู้มาเยอะเกินเขาก็แบบเขาก็เป็นคนเหมือนกันเขาก็ง่วงเป็นเหมือนกันนะเนี่ยและตัวนี้นะผมมีชื่อว่าซอมบี้นะผมติดเชื้อประมาณ12วันนะผมแล้วก็เป็นการติดเชื้อระดับ3นะผมแล้วก็มีการเสริมในผิวผมทำให้ผิวเนี่ยมันแข็งขึ้นแล้วก็เขาเนี่ย he's ready to kill people เขาเนี่ยพร้อมสำหรับการที่จะไปฆ่าคนนะผมแต่คุณจอนจะให้ฆ่าหรือไม่เราจะไปดูกันนะผมเฮ้ยติดตามดูตอนต่อไปกับบาร์แล้วผมเอาไปใกล้ๆเลยเอาไปนี่อู้ headshot ไปเลยท่านผู้ชมเตะไปอีกครั้งผมเป็นไงคุณจอนก็เก่งพอๆกันเลยแต่คนนี้มันยังไม่ตายและนี่ก็คือทั้งหมดของมอดของ Infection นะผมนี่คือว่าคุณไฟทรูก็จะเอาชีวิตรอดยังไงกับปืนลูกโม่ที่มีอยู่6นัดนะผม3 2และ1โอเคท่านผู้ชมผมมันมี6นัดครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมยิงมันไปมากกว่า6นัดแล้วคนนี้นี่มันยังไม่ตายไม่นะเฮ้ยอู้ไม่มีใครฆ่าคุณเขาได้ผมฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฟรคูเราเนี่ยมาร่วมมือกันนะเข้าใจไหมเราเนี่ยจะมาร่วมมือกันเลยเฮ้ยแต่คนนี้มันน่ากลัวมากเลยจริงๆแล้วคนนี้ก็เป็นซอมบี้เหมือนกันนะผมก็บ้าแล้วท่านผู้ชมจอนที่แท้จริงอยู่นี่ผมวันที่ไฟครูนานๆทีก่อนเราจะได้เจอกันไปกอบกู้โลกกันดีกว่าและนี่ก็คือทั้งหมดของมอด Infection นะครับผมมอดที่เน้นอยู่กับซอมบี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะผมถ้าซอมบี้บุกในชีวิตจริงท่านผู้ชมจะเอาชีวิตรอดกันยังไงนะผมท่านผู้ชมจะใช้ AK-47 ของไฟครูหรือว่าปืนช็อตกันของคุณจอนครับมีให้เลือกผมแต่ว่าถ้ามันมีการบุกขึ้นมาจริงๆมันก็ถ้าไม่มีกระสุนท่านผู้ชมสามารถใช้ Jane Sledgehammer ได้เลยผมก็บอกว่าเจนยังไม่มาผมเขาแบงไม่รู้ว่าเธอเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงผมแต่ดูครับสงสัยเจนเป็นตัวคอนผู้หญิงที่ใช้คอนนะผม Sledgehammer แรงมากเลยผมเอาไอคนนี้มันยังอยู่รอดดีกว่านะผมเรามาลองกันดูซิว่า Sledgehammer ของเจนนี้มันจะแรงขนาดไหนนี่โอ้ยเป็นไงครับบทกระยี่ผมท่านนี่ขนาดคอนเนี่ยโอ้โหโคตรแรงเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขายังไม่ได้ทำตัวคอนเจนขึ้นมาท่านผู้ชมน่าเสียดายต้องรออัปเดตหน้าของเขาครับผมแล้วคนนี้ก็เป็นคนที่ติดเชื้อครับผมเฮ้ยน่ากลัวท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็มีมอดอะไรน่าสนใจอีกหรืออยากให้ผมมารีวิวสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแปะลิงก์มอดได้เลยนะครับผมโอ้ใช่ใช่ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เรามากัดกันก่อนดีกว่าไม่นะนี่คือการระเบิดพีชีพของ4คนนี้นะผมก็ขอบคุณที่ดูมาถึงจุดนี้ผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือซากอ้าวมันเขาหายไปหายกันไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหหายไปเลย